สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐวาเลนไทน์ผ่านพ้นไปแต่ว่ากลิ่นไอความรักยังคงอบอวลนะคะเมื่อวันก่อนค่ะแอปทักษอ่อนเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังถึงโมเมนต์สวีทหวานในวันวาเลนไทน์วันนี้เป็นคิวของนนกุลมาเล่ามั่งละอ่ะทุกคนเตรียมยิ้มค่ะก็เพิ่งเข้าใจว่าการมีคนรักมานั่งสบตาในวันวาเลนไทน์น่ะมันฟินอย่างนี้นี่เองหนุ่มนนกุลที่เพิ่งควงพี่สาวคนสนิทแอฟทักษอ่อนไปดินเนอร์สุดหวานโดยมีน้องปีใหม่เป็นสักขีพยานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของทั้งคู่โดยหนุ่มนนกุลเผยว่าถึงครั้งนี้จะเป็นวาเลนไทน์แรกที่เจ้าตัวเปลี่ยนจากสถานะโสดเป็นมีเจ้าของแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกติดขัดเลยสักนิดที่น้องปีใหม่จะมาอยู่ร่วมโต๊ะด้วยกันค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันต้อง2คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นพี่เขาเนาะคือพี่เขาก็มีน้องปีด้วยคือผมก็แค่รู้สึกว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าความคิดน้องปีเขาอาจจะไม่ได้คิดมากอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตัวผมมาแค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นปีแรกด้วยหรือมั้งผมก็เลยเอ่ยปากบอกไปว่าเดี๋ยวให้น้องปีมากินข้าวด้วยกันก็ได้นะอย่างน้อยที่สุดก็ในปีนี้ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่น้องปีไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆเลยนะผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่ใหญ่มากๆคือผมมองว่าต่อให้ไม่ใช่ผมอะผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะทำเหมือนผมนะครับสมมุติเราชวนน้องปีมานั่งกินข้าวด้วยแล้วเราจะให้ดอกไม้แต่กับพี่เขามันก็ไม่ใช่ผมอะไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องความหมายดอกไม้อะไรนะทรงมันน่ารักดีน่าจะเหมาะกับเด็กเราก็ซื้อแค่นั้นเองไม่ได้คิดถึงว่ามันความหมายว่าอะไรหรือชื่อดอกไม้ว่าอะไรเลยครับก็เพราะมีโอกาสสบตากันบนโต๊ะดินเนอร์หลายคนก็เลยหวังว่าจะมีคำพูดหวานๆให้กันหรือเปล่านนกุลรีบออกตัวบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่าการอยู่ด้วยกันกับสาวแอปแล้วล่ะค่ะเห็นนะบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่ต้องฟังไปยิ้มไปยิ้มกันต่อกับความน่ารักของบ้านนี้นะคะบ้านตันจรารักค่ะพ่อบีมกับแม่ออยนะคะลูกๆเนี่ย2หนุ่มพีกับทีนี่นะคะก็รับงานพรีเซนเตอร์กันรัวๆนะคะเป็นซุปตารุ่นจิ๋วค่ะที่มี FC ทั่วบ้านทั่วเมืองในเรื่องของงานพรีเซนเตอร์ของเจ้าแฝดเนี่ยพ่อบีมแม่ออยเขาบอกว่าไม่ได้นับเลยว่ามีกี่ตัวนะคะยังรับได้อีกนะคะติดต่อมาเลยเงินที่ได้เนี่ยจะเอาฝากไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆนี่แหละทีนี้นักข่าวก็เลยแซวไปว่าสงสัยจะเรียนจบมหาวิทยาลัยได้หลายรอบเลยเนาะพ่อบีมเขาก็ยิ้มรับนะคะเขาบอกว่าเรียนหลายรอบได้ไม่ติดนะคะทีนี้นอกจากจะมาเม้ามอยเรื่องลูกๆให้เราได้อมยิ้มกันแล้วพ่อบีมก็จะเล่าถึงเรื่องเพื่อนซีของเขาแดนวรเวทซึ่งกำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อตามรอยนะคะเพราะคุณภรรยาเนี่ยแพตตี้เขาตั้งท้องเป็นลูกแฝดไงอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีอะไรแนะนำเพื่อนซีหรือเปล่าจริงก็ไม่อยากคุยว่าเขาก็ปรึกษาตลอดเลยปรึกษาวิธีทำครับหมายถึงว่าปรึกษาหมอยังไงอะไรเงี้ยคือเอาว่าจริงๆพอคนเข้าสู่กระบวนการมันมีโอกาสอยู่แล้วแหละแล้วเอาคิดว่าถ้ามันทำได้อย่างเช่นว่าคุณแม่มีร่างกายที่แบบสมบูรณ์มีส่วนสูงที่ได้อะไรเงี้ยเขาคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเอาแฝดก็เหตุปัจจัยเขาอาจจะพร้อมมันเหมือนแบบว่ามันสุดท้ายมันตกผลึกแล้วมันแบบเอ้ย มันได้แล้วอะไรเงี้ยความต้องการมันก็เลยเพิ่มเกิดขึ้นแดนอ่ะชอบเล่นกับน้องพีมากเลยเอาว่าแดนทรงเขาเล่นกับเด็กเก่งมากเลยน้องพีก็คือติดอแดนมากถ้าบอกว่าอแดนมาคือเขาก็จะดีใจเลยไม่มีเขายังไม่ได้มาปรึกษาอะไรเพราะเอาคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังเพิ่งเริ่มนะช่วงเริ่มอาจจะยังคงแพ้ท้องอยู่ก็จะคอยบอกเขาบอกว่าบางทีพอผู้หญิงอุ้มท้องอ่ะฮอร์โมนเขาเปลี่ยนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าเหมือนต้องการเราเป็นช่วงเปราะบางของเขาอะช่วงก่อนที่จะตรวจแล้วก็รู้ว่าแบบท้องหรือไม่ท้องอะไรเงี้ยแล้วจะเตือนแดนว่าแบบก็ต้องใช้เวลาอยู่กับแฟนให้เป็นพิเศษเขายังไม่ได้เฉลยใช่ไหมยังผมไม่รู้เดี๋ยวรอเขาดีกว่ารอเขาดีกว่าเตรียมของขวัญรับหลานจุกๆไหมฮะจุกไหมเตรียมอยู่แล้วแต่ถ้าส่งอย่างนี้เราว่าเนี่ยคู่นี้เขาน่าจะรู้แหละแต่เขาก็ต้องรอให้กับเจ้าของเรื่องเป็นคนพูดเองใช่ไหมเข้าใจได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะตามต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ต้องรู้จนได้อยู่ดีทีนี้ก็พามาต่อกับผู้ชายคนนี้นะคะมีลูกแล้วยังซี่โสดอยู่มั้งเนี่ยซันนี่สุวรรณเมธานนท์เห็นหน้าแบบนี้นะอายุเท่าไหร่แล้วรู้ป่ะ43เข้าไปแล้วนะทางการครับ
เห็นหน้าค่าตาพระเอกหล่อหน้ามนคนทะเลนสันนี่สุวรรณเมธานนท์มาตลอดระยะเวลา19ปีในวงการบันเทิงตั้งแต่หนังเรื่องแรกเพื่อนสนิทเมื่อปี2548ผ่านบทบาทต่างๆในหนังละครซีรีส์รวมๆไม่ต่ำกว่า20เรื่องแต่เบ้าหน้าของหนุ่มสันไม่เคยซุดซอมเจ้าตัวก็เลยได้โอกาสคุยฟุ้งว่าเบ้าหน้าแบบนี้อ่ะเวอร์ชั่นเดียวตั้งแต่เกิดจนอายุเฉียด43ในวันนี้ก็ยังไม่เคยพึ่งมีดหมอศัลยกรรมอัปเกรดความหล่อเลยครับทำไมต้องแอปเดียวเราเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นสิใช่ไหมเราก็แบบโตยังไงก็โตอย่างนั้นมันก็เป็นความสวยงามของแต่ละช่วงวัยของเราอะไรครับผมก็เคยเด็กไม่ใช่ไม่เคยเด็กไม่ได้แก่เลยเคยเด็กมาก่อนแก่แล้วอายุแก่อายุอะไรนะหลายคนสวัสดิ์หน้าเราเด็กตลอดแน่นอนครับผมสวัสดิ์หน้าเราโกงอายุไหมครับก็โกงมาได้ไม่กี่ปีเราก็ไปเรื่อยๆแหละครับเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วไปเลยก็ได้ไงฮะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ทราบเราว่าเราหน้าเด็กไหมไม่แน่ใจเหมือนกันหน้าอย่างนี้มาตลอดครับต้องไม่รู้ว่าคนเห็นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเราก็ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เราก็แทบจะไม่เปลี่ยนนะมีคนบอกไปทำหน้าผมเลยทำบ้างฮะทำหน้าอายุมันเริ่มขึ้นเลขสี่อย่างเงี้ยไม่ต้องมีฉีดมีจิ้มไหมไม่จิ้มเลยครับไม่ทำเลยแค่นี้ก็หล่อมากนะฮะรู้ทำไปทำไมเดี๋ยวหล่อเกินไปใช่เดี๋ยวมันแบบเกินลิมิตอะไรมันต้องพอดีมากไปน้อยไปมันไม่ดีครับต้องพอดีเราเคยแบบนี่ผมก็ทำหน้ามาเนี่ยนี่คนเกลียดผมหมดแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยชงมาอะไรก็ไม่รู้เรื่องหล่อย่อมยิ่งเรื่องฝีมือหนุ่มซันนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเร็วๆนี้ก็จะมีงานแสดงให้คอหนังได้ชมกันอีกแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรและบทบาทแบบไหนอดใจรอกันอีกนิดรับรองเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเขาเป็น43ที่แบบไม่ต้องทำอะไรก็ดูดีอ่ะมันจะมีคนอยู่หลายประเภทนะคุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งในประเภทก็คือยิ่งแก่ยิ่งดูดีแปลว่าซันนี่คือหนึ่งในจำนวนนั้นนะคะอ่ะเรื่องของผู้ชายผ่านไปมาเรื่องของผู้หญิงสวยระดับโลกก็แล้วกันแอนโทเนียโพซิลไม่น่าเชื่อนะคะคือเขาสวยระดับนั้นน่ะแต่ก็ยังไม่พ้นถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างอีกแต่ถามว่าแล้วน้องคิดยังไงแปลว่าน้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเป็นถึงรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สเวทีระดับจักรวาลก็ยังหนีไม่พ้นถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างนะจ๊ะสาวสวยแอนโทเนียโพซิลถูกชาวเน็ตที่ถ่ายฟีดไปสะดุดตากับลุคออกอีเวนต์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทั้งชมทั้งติหุ่นสุดเสียของชีแอนงานนี้ถึงจะสวยมีมงก็ทนไม่ไหวฟิลขาดยอมรับไปเลยชัดๆว่าหนูอ้วนขึ้นจริงแต่ไม่เคยกินตามใจปากตามข่าวเมาเลยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์ค่ะมีแบบแสงเหลืองชุดเหลืองมุมกล้องมุมที่ยืนอยู่นู่นนี่มันก็มีหลายเอลิเมนต์ที่จะทำให้รูปไม่ออกมาสวยแต่ว่าก็แอนไม่ค่อยหน่อยค่ะถ้าจะบอกแบบตรงๆแบบไม่ได้ใส่อะไรเนาะถ้าทุกคนได้เห็นตารางแอนแล้วแอนทุกคนก็รู้ว่าแอนไม่มีเวลาไปออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันนี้พูดแบบตรงๆเลยไม่มีเวลาไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะไปใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าแบบตอนที่เราทำงานเรากินเพื่อพลังเพื่อที่จะแบบทำงานเต็มที่แล้วไม่ได้แบบมานั่งแบบกินอาหารเราก็ไม่ออกกำลังกายเราทำงานทุกวันเราก็เหนื่อยทุกคนที่ทำงานออฟฟิศหรือทำงานนู่นนี่เหมือนกันหมดค่ะตอนเราเหนื่อยตอนเราดรอปอะไรเราก็ต้องกินข้าวใช่ไหมคะแต่มาด่าว่าอ้วนขึ้นปล่อยตัวนู่นนี่หนูไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรเนาะใจใจอันนี้คนร้อนเลยอึดอัดค่ะแต่ว่าไม่อยากไปใส่ใจในคนที่แบบเห็นในเรื่องเนกาทีฟกับแอนตลอดเวลาแอนก็อยากแบบมีเวลาออกกำลังกายบ้างเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผอมหรือเรื่องแบบอ้วนแต่ว่ามันเกี่ยวhealthy lifestyle มากกว่าไม่ได้ตามใจปากตลอดเวลาแต่ว่าตอนที่เราบอดี้เราต้องการอะไรเราก็ต้องฟังมันด้วยใช่มันก็เกี่ยวกับปริมาณมากกว่าค่ะอาจจะอ้วนขึ้นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเลือกที่จะทำงานหรือว่าออกไปจิมขอทำงานก่อนเออเนาะใช่แล้วก็คุมเรื่องอาหารมากกว่าเช่นเดียวกับชาวเน็ตที่ชอบติเรื่องชุดเวลาที่สาวแอนโทเนียสวมใส่ออกงานเจ้าตัวบอกว่าทุกอย่างผ่านการคิดจากทีมงานทุกคนมาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งจะให้ถูกใจทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะเอาจริงน้องก็พูดถูกนะคะถ้าจะต้องแบบให้ทุกคนถูกใจแล้วก็เราคงจะต้องบ้าตายแน่ๆเลยเนาะเอาล่ะพาคุณผู้ชมเข้าสู่วงการลูกทุ่งกันหน่อยน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ค่ะได้ร่วมงานกับไผ่พงศธรน้องบอกน้องดีใจมาก1ได้ร่วมงานกับผู้ที่เป็นไอดอลของตัวเอง2ไอดอลคนดังกล่าวชมผลงานเราด้วยค่ะครูบอกว่าเพลงเนี้ยเดี๋ยวจะให้ร้องคู่กับเฟิร์นกัญญารัตน์เอ๊ะใครนะเฟิร์นกัญญารัตน์เราก็เลยเข้าไปฟังเพลงเค้าโอ้เสียงดีเสียงดีเสียงดีนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าน้องแต่งนะครับพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บก็เลยมีโอกาสได้ถามว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเขาบอกเขาแต่งเอง
เองเล่นกีตาร์อูเราขนาดอยากจะเล่นก็เล่นไม่เป็นแสดงว่าหนึ่งเขาต้องมีพรสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็น้ำเสียงเขาเป็นน้ำเสียงที่ฟังแล้วมันเท่ดียิ่งน้องเขาทำมาตรฐานไปส่งผมว่าเวลาเราไปทำตามเนี่ยมันยากนะครับมันยากเพราะเขาปล่อยตัวตนของเขามาเต็มที่แล้วเราก็ต้องศึกษาในเพลงของเขาแล้วก็ความหมายที่เขาเนี่ยครับก็นั่งทำการบ้านพอสมควรแม้จะได้ร่วมงานกันครั้งแรกในเพลงฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังไดแต่ความสามารถรอบด้านของลูกทุ่งสาวเฟิร์นกัญญารัตน์ก็ทำให้นักร้องรุ่นพี่อย่างไผ่พงศธรถึงกับชมไม่ขาดปากเล่นเอาเจ้าตัวรู้สึกปลื้มแถมยังชื่นชมว่าพี่ไผ่เนี่ยเป็นนักร้องเลือดอีสานที่ตนยกให้เป็นไอดอลเหมือนกันค่ะไผ่เป็นคนที่มีอันดับแรกเลยนะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคำว่าจิตใจดีคือหนูก็เป็นคนอีสานเหมือนกับพี่ไผ่เราเวลาเราสื่อสารเราจะรู้สึกว่าอุ้ยอายเหมือนพี่ชายหนูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือนอกจากจะคอยบอกแล้วเนี่ยพี่ไผ่ยังให้คำแนะนำทุกอย่างพี่ก็บอกเฟิร์นว่าให้เป็นตัวเองเป็นคนบ้านเฮานี่แหละเป็นคนอีสานเป็นคนบ้านเฮานี่แหละอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถบรรยายไปมากกว่านี้ได้เพราะว่าคำว่าให้เป็นคนบ้านเฮาเด้อเนี่ยคนอีสานจะรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเราต้องวางตัวแบบไหนต้องคุยต้องพูดต้องใช้ชีวิตแบบไหนงานนี้ลูกทุ่งสาวคนดังยังบอกอีกว่าการได้ร่วมโปรเจกต์พิเศษกับศิลปินรุ่นพี่ๆก็ทำให้เธอเรียนรู้กับการทำงานให้เป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นอีกด้วยค่ะและเดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะตอน 11:30 ในรายการ Nine Entertain ค่ะแพท Power Pat จะมาร้องเพลงสดๆบนเวทีแห่งนี้นะคะ Scammer แต่คืนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ